วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในตอน How to do it words of encouragement ซึ่งประโยคที่ครูจะสอนให้ใช้กันในวันนี้เป็นประโยคที่เราใช้ในสถานการณ์ให้กำลังใจและปลอบใจกับเพื่อนๆ นะคะคำแรกง่ายๆเลยค่ะนักศึกษาสามารถพูดตามครูได้เลยนะ follow your dreams ซึ่งแปลว่าเดินตามฝันสู้เพื่อฝันนี่อ่านอะไรอยู่ก็ฉันกำลังอ่านวิทยาศาสตร์อยู่ฉันเคยกลับบ้านฉันอยากเป็นเธอเลยเสียตรงนี้โอ้ follow your dreamsสำหรับประโยคที่2ที่ครูจะสอนในวันนี้เป็นประโยคที่เราจะกล่าวแสดงความเสียใจกับเพื่อนซึ่งจะมีความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ I am sorry for your loss แปลว่าฉันเสียใจด้วยนะคะหรือจะพูดอย่างเป็นทางการคือฉันเสียใจกับการสูญเสียของคุณด้วยค่ะ I am sorry for your lossสำหรับ2ประโยคในวันนี้คือประโยคให้กำลังใจและประโยคแสดงความเสียใจซึ่งนักเรียนสามารถจำและนำเอาไปใช้ได้เลยนะคะนักเรียนคนไหนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกับครูสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ facebook.com เซิร์ชคำว่ากศน.อำเภอโกสุมพิสัยสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ